ปักคิวก่อนนะครับทุกท่านครับท่านยังไม่ได้ปักคิวอย่าเพิ่งมานะครับมาได้เฉพาะคนที่จองผ่านระบบออนไลน์เลยนะครับระเบียบใครจองออนไลน์ทางนี้นะครับใครที่จองออนไลน์ท่านไม่ได้จองนะครับปักคิวด้านโน้นเลยนะครับขอบคุณผมร่วมมือทุกท่านนะครับท่านที่ไปนั่งนะครับซึ่งเราจะเรียกเป็นรอบรอบละ50ท่านแต่สำหรับคนที่จองผ่านระบบออนไลน์นะครับให้เดินมาตรงมาหาเจ้าหน้าที่เรานะครับเตรียมจำนวนคนของท่านให้ครบโทรหากันครับถ้าจำนวนคนของท่านจองออนไลน์มาก็ให้ครบให้ออนไลน์นะครับเดี๋ยวท่านรับคิวแล้วเดินเลยนะครับไม่ต้องรับบัตรแล้วเดินเลยนะครับสำหรับบัตรคิวต่อไปนะครับเราจะเรียกเขาก็รู้ว่าเป็นแถวเลยครับจะแต่งแถวนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับ100นะครับเกินเลยครับถ้ามากกว่า 1,700 นั่งนั่งคือคนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ3คนนี้นะครับ3คนเอาโต๊ะเกินนะครับมากกว่า 1,700 นั่งสักครู่ครับขอบคุณครับร่วมมือเดินตรงกลางวงนะครับแถวตะเลียงเดี่ยวนะครับไม่ต้องแตกแถวครับเพราะท่านผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนก็ทีละหนึ่งคนเท่านั้นเสร็จแล้วครับเสียงเครื่องจะดังทันทีนะครับเห็นแล้วครับดูมันไส้บุ๋มบัตรคิวใหญ่หายนะครับบัตรคิวเด้อแม่เด้อให้ลูกแม่ให้คนใหม่เขาบ้างเด้อขอบัตรมาบัตรเพื่อนอยู่บ่ทำบัตรนะครับเออนั่นแหละครับเดูอย่าให้หายนะครับเก็บไว้ดีด้วยหลบไหลวะจะไหลตรงกันไปประชุมหรือยังสวัสดีครับสำหรับท่านที่จองอะไรนะครับท่านที่จองผ่านเว็บไซต์ก็พอดีเลยนะครับเปิดที่นี่50ท่านนะครับใครที่มีบัตรคิวแล้วไม่ต้องเอานะครับใครที่มีบัตรคิวแล้วไม่ต้องเอาครับผมครับบัตรคิวครับเราติดตามได้ถึง40ท่านนะครับที่จองเปิดคิวคนรับบัตรคิวด้านนี้เลยครับขวามือขวามือนะครับ QR code ขวามือนะครับโอเค2,950ครับครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านขอพรเจ้าปู่เจ้าย่าในครั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนนเมืองคำชะโนดยินดีต้อนรับบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บลายสดผ่านปลายสีพยาเราต้องแก้ตัวเป็นคนนะครับจะบัตรคิวบัตรคิวของท่านมียังครับบัตรคิวถ้ามีแล้วคืนกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะครับบัตรคิวคืนกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้านะครับบัตรประชาชนเก็บไว้บัตรคิว
ตอนนี้จะเข้าในวังเตรียมรับคนเลยนะครับบัตรคิวสมบูรณ์แล้วนะครับเปิดเป็นการสั่งมาไหว้บริการท่านตรงนี้ครับคิวสมบูรณ์มันถือจนน้ำเฮ้ยเลยสีสุเธอสีสุเธอสีสุสีเทวาปัญญายะมาจากิตังตังสีสุสีเทวาปทุมมานาคีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสามตรงนี้เลยนะครับตรงไปด้านโน้นนะครับตรงไปเลยนะครับจะไล่ตรงทางอยู่ต่อมาครับจากบ้านแล้วเข้ามาเลยครับด้านที่ตะวันออกที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาวันนี้อยากให้ปู่ย่าช่วยเหลือด้านอะไรอธิษฐานขอพรเพื่อนนะครับมาครับมาที่ให้หันหน้าก็หาตะลีมาฟูบุรีนะครับจอดเป็นรูเล็กๆนะครับมาฟูบุรีจอดเป็นเล็กๆเลยนะครับจะมาถวายแล้วตั้งจุดอธิษฐานเด้อปาตรงนี้จะเป็นจุดป้ายรวมมาเพื่อขอพรดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นทางช่วยทางใจมาอยู่ตรงนี้น
สวนจากมาจากสารคามมาที่นี่ก็มีความรู้สึกดีแล้วก็มาขอพรก็โอเคก็ได้มาหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนมาที่นี่ก็มาขอพรกับปู่กับย่าก็ยังไงล่ะมาขอสิ่งดีๆกับตัวเองนี่แหละกับชีวิตให้การงานรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ปิดก็คิดถึงอยากมาเนี่ยเพิ่งจะเปิดเขาเปิดวันที่3เนาะก็นี่แหละก็เพิ่งจะได้มาก็มาหลายครั้งแล้วก็โอเคเหมือนเดิมเข้มงวดเหมือนเดิมก็มีสแกนหน้าแล้วก็ความปลอดภัยก็โอเคอยู่เขาก็ทำดีก็เรื่อยๆอยู่ค่ะคนมาเรื่อยก็มีค่ะแต่ว่าไม่เท่าเดิมค่ะก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีค่ะรายได้มันไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคนมาก็เข้าไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อค่ะเป็นบูชาก็ดีขึ้นค่ะมีรายได้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะก็วันละพันกว่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ได้ถึงค่ะเศรษฐกิจไม่ดีค่ะก็น่าจะมีก็ยังจะดีขึ้นมาอยู่ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ